เจ้าหน้าที่นะครับก็เตรียมปิดกั้นเครื่องกั้นนะครับบริเวณเครื่องกั้นบ้านโป่งด้านเหนือหรือเรียกว่าซุ้มสารสิทธิ์นะครับซึ่งเครื่องกั้นนี้นะครับก็ได้มีการยกเลิกระบบคานกั้นเก่านะครับที่เป็นระบบไฟฟ้าไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเริ่มดำเนินงานก่อสร้างทางคู่นะครับในย่านสถานีบ้านโป่งตอนนี้ก็จะเตรียมที่จะรื้อทางหลีแล้วก็รื้อระบบอนุสัญญาณเก่าออกรวมทั้งตัวเครื่องกั้นด้วยฮะก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแผงเคนชั่วคราวครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟ1ท่านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับเหมาส่งมาช่วยงานอีก1ท่านนะฮะเป็นขบวน722นะครับที่กำลังจะผ่านสถานีบ้านโป่งแล้วก็เครื่องการบ้านโป่งด้านเหนือ